สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามที่มาจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแล้วก็จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะอย่างแรกนะคะความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีต่างๆนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างระมัดระวังค่ะความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์นะคะจริงๆแล้วมีอยู่5อย่างแต่ว่าสำหรับผู้ใช้ในมุมมองของผู้ใช้เนี่ยมีอยู่3อย่างคือ1การรักษาความลับนะคะ2การรับประกันตัวตนที่แท้จริงแล้วก็3ความรับผิดชอบต่อการกระทําต่างๆค่ะในการรักษาความลับนะคะเราจะแบ่งได้ออกเป็น2อย่างคือการรักษาความลับของข้อมูลแล้วก็ภาวะส่วนตัวหรือ privacy ที่เราอาจจะเคยได้ยินมาบ่อยๆค่ะการรักษาความลับของข้อมูลนะคะเราเน้นไปที่ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลของบุคคลเช่นข้อมูลบริษัทหรือข้อมูลทางการค้าข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่คนนอกเนี่ยไม่สมควรจะรู้เพราะฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะรักษาความลับของข้อมูลนั้นให้เป็นความลับสุดยอดนะคะเช่นเราไม่ควรจะเอาข้อมูลบริษัทหรือข้อมูลทางการค้าเนี่ยไปโพสต์ในที่สาธารณะไปประกาศในที่สาธารณะเช่นในสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook หรือ Instagram นะคะส่วนภาวะส่วนตัวเนี่ยเราจะเน้นไปที่การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นนะคะเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถใช้พิสูจน์บุคคลว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงๆแล้วเมื่อเราพิสูจน์บุคคลแล้วเนี่ยเราจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำธุรกรรมต่างๆเช่นธุรกรรมทางการเงินได้เลยค่ะข้อมูลส่วนบุคคลนะคะจะเป็นข้อมูลที่ระบุที่สามารถระบุบุคคลต่างๆได้อย่างเช่นเลขบัตรประชาชนนะคะหรือว่าเลขบัตรเครดิตหรือว่าที่อยู่หรือว่าเบอร์โทรศัพท์แล้วก็วันเกิดค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยก็จะชอบนำเอาไปโพสต์หรือนำเอาไปเผยแพร่อย่างเช่นในข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในที่อยู่บน Facebook นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะเผยแพร่ข้อมูลพวกนี้ไปให้คนอื่นได้รับรู้แล้วก็เวลาที่ให้ข้อมูลกับคนที่เราไม่รู้จักนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราแบบตอบแบบสอบถามเนี่ยเราก็ควรจะให้ข้อมูลอย่างจำกัดให้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาที่มีหน่วยงานไหนมาขอหรือว่ามีคนโทรศัพท์มาขออะไรเงี้ยค่ะเราก็ควรจะตรวจสอบก่อนนะคะว่าหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าเขาจะไม่เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปทำไม่ดีไม่ร้ายนะคะส่วนหัวข้อถัดมาเป็นการรับประกันตัวตนที่แท้จริงนะคะหรือ authentication ค่ะการรับประกันตัวตนที่แท้จริงเนี่ยเป็นการพิสูจน์บุคคลตามที่อ้างนะคะคือเป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยค่ะพิสูจน์ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขาอ้างถึงจริงๆอย่างเช่นบอกว่าคนคนนี้เป็นพี่เบิร์ตเป็นพี่เบิร์ตจริงๆหรือเปล่าไหนพิสูจน์มาซิเอาข้อมูลที่พี่เบิร์ตเท่านั้นที่จะรู้ออกมาให้ดูแล้วเราก็จะเชื่อว่าเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลในหัวข้อที่แล้วที่เราบอกไปดังนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะรักษาความลับของข้อมูลเหล่านี้เท่าชีวิตเราเลยนะคะไม่งั้นเขาอาจจะสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกว่าคนคนนี้เป็นคนคนนี้จริงๆทุกคนก็จะไว้ใจแล้วก็อนุญาตให้ทำธุรกรรมต่างๆค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆนะคะเป็นการที่เจ้าของคอมพิวเตอร์หรือเจ้าของบัญชีทางคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นในนามของตนเองณขณะที่เราล็อกอินเข้าไปหรือว่าหลังจากที่เราได้รับการพิสูจน์บุคคลแล้วว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงๆนะคะคือเจ้าของบัญชีเนี่ยจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกระทำดีหรือไม่ดีนะคะโดยการติดตามการกระทำต่างๆในระบบเนี่ยค่ะผู้ให้บริการหรือว่าคนที่พัฒนาระบบขึ้นมานะคะจะต้องมีการพัฒนาระบบเพื่อที่จะติดตามที่จะบันทึกว่าเมื่อผู้ใช้เข้ามาใช้ในระบบแล้วเนี่ยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการป้องกันความปลอดภัยของระบบค่ะก็คือว่าอาจจะเป็นการป้องกันการขโมยข้อมูลนะคะหรือว่าการป้องกันการโจมตีของระบบค่ะแล้วก็ป้องกันการสวมรอยเพื่อเป็นคนอื่นเพื่อที่จะมาทำร้ายระบบค่ะในประเทศไทยนะคะได้มีกฎหมายคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2นะคะในปีพุทธศักราช2560เนี่ยค่ะจะเป็นกฎหมายที่ระบุความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นในการกระทำต่างๆทางคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเราจะเรียนเรื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์นี่ในคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ในมุมของผู้ใช้ทั้ง3อย่างนี้มันเกี่ยวเนื่องกันหมดนั่นก็คือว่าความลับหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราจะสามารถใช้ข้อมูลนี้
ไปรับประกันตัวตนที่แท้จริงของเราหรือว่าไปพิสูจน์บุคคลว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงๆนะคะแล้วเมื่อเราได้รับการพิสูจน์บุคคลแล้วว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงๆเนี่ยเราจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆในนามของเราในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยเราควรจะป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะคะคือรักษาความลับส่วนบุคคลของเราให้ดีๆค่ะ